สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำพาสต้านะคะตอนนี้ก็ต้มเส้นก่อนนะคะทุกคนทำแบบสไตล์พอล่านะคะทำไม่เป็นแต่พยายามทำค่ะทุกคนเพราะคุณพ่อบ้านชอบนะคะพอล่าก็จะใช้เวลาต้มเส้นเขานานนิดนึงนะคะเพราะพอล่าชอบเส้นเขานิ่มนุ่มนะคะบางครั้งเส้นเขาจะแข็งมากถ้าเราไปทานตามร้านอาหารนะคะพอล่าก็จะใช้เวลาต้มของเขาเนี่ยนานนุ่มนะคะทุกคนค่ะเส้นก็ต้มสุกนะคะนุ่มนุ่มต่อไปพลาก็จะเตรียมนะคะเตรียมทำซอสของพาสต้านะคะพักเส้นไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ผัดนะคะหัวหอมนะหัวหอมสับผัดให้หอมนะคะที่เราจะเอาไปผัดกับเนื้อสับเนื้อบดนะคะพลาใช้เนื้อครึ่งกิโลนะคะซึ่งบดมาแล้วจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเนี่ยเป็นเนื้อบัวนะคะก่อนเอาลงก็ขยำให้เขาหายเป็นเส้นก่อนนะคะขยำเป็นก้อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะนะคะคนผัดเข้ากับหัวหอมแดงนะคะผัดจนเนื้อสุกนั่นแหละค่ะนะคะเราค่อยเติมซอสลงไปเป็นซอสของมะเขือเทศนะคะพาสต้ามะเขือเทศค่ะนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนเนื้อเปลี่ยนสีเริ่มสุกนั่นแหละค่ะตอนนี้เนื้อก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะก็ต้องมาใช้ซอสนะคะซอสกระปุกนะคะเป็นรสมะเขือเทศนะคะเทลงไปเลยค่ะทำง่ายๆนะทุกคนเพราะล่าก็ไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนะคะก็จับพัดจับผูลงไปนี่แหละค่ะนะคะเป็นอาหารที่เราไม่ถนัดเนาะจากนั้นก็คนนะคะคนให้ซอสกับเนื้อเข้ากันค่ะเข้มข้นนะคะสูตรนี้ก็ไม่ได้เติมน้ำเลยนะคะใช้ซอสอย่างเดียวเลยนะคะเข้มข้นค่ะพอล่าก็จะเรียกขนมจีนอีสานนะคะพาสต้าของฝรั่งเข้มข้นมากเลยนะคะคนไปเนื้อเขาก็จะขึ้นนะคะต้องคนนะคะไม่คนเขาจะกระเด็นนะคะเขาจะเต้นจากนั้นก็ปรุงรสด้วยขนมผงนะคะ2ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนชาเหมือนกันค่ะนะคะก็ใส่พริกไทยดำนะคะบดลงไปเลยค่ะนะคะเกลือนี่พอล่าใส่ตอนผัดเลยนะคะผัดหัวหอมแล้วค่ะนะคะก็ปรุงรสแค่นี้เองนะคะทุกคนพอเขาเปรี้ยวแล้วนะคะซอสมะเขือที่เขาจะเปรี้ยวนะคะเราเอาหวานไปตัดนิดนึงนะคะความอร่อยก็จะขึ้นมาเลยแหละนะคะตอนนี้ก็สุกนะคะสุกแล้วค่ะเดือดเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะน่าทานหอมหอมตอนนี้ก็ตักเส้นใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟให้คุณพ่อบ้านเลยนะคะทุกคนไม่ต้องใช้เส้นเยอะนะคะหนักน้ำนะคะเข้มข้นตอนนี้ก็ตักซอสราดเลยนะคะเห็นไหมเข้มข้นมากน่าทานหอมๆค่ะทุกคนรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมันอร่อยค่ะนะคะจากนั้นก็โรยด้วยนะคะ
ชีสนะคะขอบคุณที่รับชมมาทานด้วยกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ